ขอเริ่มการทำเวิร์กช็อปเลยนะคะก็ก่อนอื่นก็สวัสดีนะคะสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปในวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การอบรมนะคะในหลักสูตรใครๆก็เขียนโค้ดได้ผ่านสวิฟต์โค้ดดิ้งค่ะครั้งที่2นะคะวันนี้เราเจอกันในครั้งที่2นะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะก็ชื่อชดารัตน์พิพัฒนานันท์นะคะหรือว่าชื่อเล่นคือเชอร์รี่นะคะก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้เทคโนโลยีนะคะสำหรับการเอาไปสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติจากบริษัท Apple นะคะในระดับ APLP นะคะ Apple Professional Learning Provider นั่นเองนะคะวันนี้นะคะลิก็มีทีมนะคะที่มาช่วยให้อาจารย์ทุกท่านได้ทำเวิร์กช็อปได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะก็จะมีเป็นผู้ช่วยวิทยากรนะคะก็คืออาจารย์ทิติธีรเทียนหรือว่าอาจารย์ก้างนะคะก็เดี๋ยวขอให้อาจารย์ก้างนะคะแนะนำตัวทักทายกับผู้ร่วมอบรมทุกท่านด้วยนะคะเชิญอาจารย์ก้างค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมอยู่ในแชทนะครับถ้าท่านใดติดขัดปัญหาเรื่องใดนะครับสามารถสอบถามหรือว่าพิมพ์เข้ามาในช่องแชทได้นะครับผมแชทจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นรูปบับเบิ้ลนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับค่ะขอบคุณค่ะจินก้างนะคะโอเคนะคะก็วันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะวันนี้เนี่ยหัวใจหลักของวันนี้เลยเราจะได้รู้จักเรื่องของตัวแปรนะคะตัวแปรนะคะว่าตัวแปรเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็ตัวแปรเนี่ยมันก็จะมีชนิดของข้อมูลนะคะมันมีชนิดของข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปลองทำนะคะทำการไขปริศนานะคะในเล่มที่เป็นคู่มือที่เรียกว่าเรียนรู้วิธีเขียนโค้ดสอนนะคะที่เราจะไปดาวน์โหลดกันนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็มานำความรู้มาประยุกต์นะคะแล้วก็ทำการไขปริศนาที่มันท้าทายมากขึ้นนะคะในส่วนของคำท้าหรือว่าเรียกว่าด่านั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้หรือว่าลองทำการไขปริศนาเนี่ยนะคะในส่วนของด่านที่ชื่อว่าเกลียวนะคะเกลียวก็คือจะเป็นการสร้างลวดลายต่างๆนะคะเราจะดูกันว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะสร้างเกลียวออกเป็นลวดลายต่างๆได้เป็นยังไงกันบ้างนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการเชื่อมโยงความรู้เรื่องของตัวแปรเนี่ยนะคะกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวนะคะอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราน่าจะเจอตัวแปรเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวตอนเชื่อมโยงเนี่ยเราจะได้รู้จักกันนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำแนวทางการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะไปใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นเรื่องของการถามตอบกันนะคะโอเคอาจารย์พร้อมไหมคะถ้าอาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์พิมพ์คำว่าพร้อมลงไปที่ช่องแชทหน่อยนะคะรบกวนคำว่าพิมพ์คำว่าพร้อมนะคะลงไปที่ช่องแชทให้ด้วยนะคะอาจารย์นะคะจะได้รู้นะคะว่าเรายังอยู่ด้วยกันวันนี้เราสบายสบายค่ะนะคะขอบคุณค่ะเราสบายสบายนะคะเป็นบรรยากาศการทำเวิร์กช็อปอย่างอบอุ่นนะคะท้าเราร้อน โอเคอาจารย์พร้อมนะคะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะคราวนี้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนะคะเครื่องของอาจารย์เป็นภาษาไทยเรียบร้อยเนาะนะคะมีส่วนของสวิตช์เพลย์กราวด์แล้วนะคะนะคะแล้วก็ทำการล็อกอินตัว Facebook ไว้นะคะเพื่อเดี๋ยวเราจะทำการแชร์ผลงานที่สร้างจากการใช้เกลียวของเรานะคะไปแชร์ลงไปในตัว Facebook นะคะแล้วก็หนังสือที่เอามาประกอบในเรื่องของการทำกิจกรรมนะคะก็คือหนังสือเรื่องของในชุดใครๆก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้โอเคนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูกันเลยนะคะนอกจากตัวแอปพลิเคชันเมื่อสักครู่นี้ที่ให้อาจารย์ติดตั้งไว้ในเครื่อง iPad แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตัวเพลย์กราวด์เพิ่มเติมด้วยนะคะเราจะได้เรียนรู้ตัวเพลย์กราวด์เพิ่มเติมนะคะอีก2ตัวตัวแรกนะคะเราจะไปดูตัวนี้กันนะคะเล่มที่ชื่อว่าเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด2นะคะซึ่งจะอยู่ในส่วนของเรียนรู้วิธีเขียนโค้ดนะคะจะอยู่ในส่วนของเรียนรู้วิธีเขียนโค้ดนะคะและอีกเล่มนึงเป็นเพย์กราวด์ที่อยู่ในส่วนของด่านนะคะที่ชื่อว่าเกลียวนะคะเดี๋ยวเราจะดาวน์โหลดเพย์กราวด์เพิ่มเติม2เล่มนะคะ2เล่มนี้นะคะโอเคเราจะเริ่มกันเลยนะคะให้อาจารย์
เข้าไปที่ iPad ของเรานะคะที่หน้า iPad ของเรานะคะนะคะเราจะทำการดาวน์โหลดนะคะซึ่งเราจะดาวน์โหลดเนี่ยเรียกผ่านเจ้าตัว PayGal นะคะที่ PayGal ก็ถ้าใครติดตั้ง PayGal แล้วก็เลื่อนหา PayGal นะคะแต่ว่าถ้าหาไม่เจอนะคะก็แค่แท็บเบาๆสกิดลงมาข้างล่างเบาๆแบบนี้นะคะให้เกิดช่องเสิร์ชเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พิมพ์เป็นคำว่า PayGal นะคะก็ให้อาจารย์แตะนะคะไปตรงส่วนของPayGal เพิ่มเติมด้านล่างนะคะการโหลดPayGal เพิ่มเติมเนี่ยนะคะเราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยนะคะเมื่อจันเจอหน้าจอแบบนี้เรียบร้อยนะคะให้แตะไปตรงนี้นะคะดูทั้งหมดนะคะดูทั้งหมดนะคะแตะไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการติดตั้งนะคะบุ๊กตัวนี้นะคะ PayGal ตัวนี้นะคะที่ชื่อว่าเรียนรู้วิธีโค้ดเขียนโค้ดนะคะ2นะคะกดแตะไปที่รับนะคะเพื่อเป็นการติดตั้งนะคะเจ้าตัวPayGal ตัวนี้นะคะอันนี้คือเล่มที่1นะคะที่เราจะโหลดกันนะคะคราวนี้เมื่อกี้เราจะทำการโหลด2เล่มนะคะก็เราปล่อยให้ iPad โหลดตัวนี้ไปก่อนนะคะเราจะมาดูอีกเล่มนึงนะคะอีกเล่มนึงอาจารย์แตะไปที่ดูทั้งหมดด้านนี้อีกครั้งนึงนะคะดูทั้งหมดนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ในหมวดของเรียนรู้วิธีเขียนโค้ดนะคะคราวนี้เราจะมาดูหมวดนึงนะคะก็คือส่วนของด่านนะคะให้อาจารย์แตะเลือกด้านตรงนี้นะคะที่เป็นนี้นะคะที่เป็นดูทั้งหมดนะคะดูทั้งหมดนะคะแตะเลือกไปนะคะเพกาเพิ่มเติมส่วนของด่านเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็เป็นการฝึกเรื่องของภาษาสวิฟต์นะคะในบทต่างๆนะคะโดยที่ถ้าเราสังเกตเนี่ยนะคะก็จะมีการแบ่งระดับเป็นผู้เริ่มต้นนะคะเป็นระดับกลางนะคะหรือว่าถ้าใครที่หรือนักเรียนที่มีความคล่องแล้วก็คุ้นเคยมากขึ้นก็อาจจะใช้เล่มที่เป็นขั้นสูงได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มต้นกันก็เพราะฉะนั้นเราจะหาเล่มที่ชื่อว่าเกลียวนะคะเล่มที่ชื่อว่าเกลียวนะคะแล้วก็ทำการแตะไปที่รับนะคะเพื่อให้ทำการดาวน์โหลดเล่มเกลียวอันนี้นะคะมาที่เครื่องของเราโอเคนะคะนะคะคราวนี้ถ้าโหลดแล้วเรียบร้อยก็จะปรากฏหน้าตาของ PayGal แบบนี้นะคะแต่ถ้ายังเครื่องของอาจารย์ยังไม่เรียบร้อยกำลังโหลดอยู่เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เวลาเล็กน้อยนะคะระหว่างนี้จะขอกลับไปตรงส่วนของตัวเนื้อเรื่องนะคะตัวข้อมูลของเราเพิ่มเติมเมื่อกี้นี้นะคะส่วนของตัวที่เราบอกว่าเราจะดูเล่มเพกาเพิ่มเติมเนี่ยนะคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เอามาเรียนรู้เรื่องของตัวแปรกันนะคะจากที่เมื่อกี้อาจารย์ก้างนะคะได้ทบทวนเพิ่มเติมให้นะคะว่าในครั้งก่อนที่เป็นเรื่องของใครๆก็เขียนโค้ดผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่1เนี่ยนะคะในครั้งก่อนเนี่ยจะเน้นไปที่ส่วนของคำสั่งนะคะในเล่ม1เนี่ยนะคะพระเอกของเล่ม1เลยเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นตัวไบท์นะคะไบท์คือตัวถุงสีเหลืองๆอันนี้นะคะในเล่มของเรียนรู้เขียนโค้ด1เนี่ยนะคะก็จะทำการให้ไบท์เนี่ยนะคะไปไขปริศนานะคะโดยก็ให้เราเนี่ยใส่คำสั่งต่างๆนะคะคำสั่งก็จะประกอบไปด้วย move forward นะคะเพื่อให้เดินไปข้างหน้านะคะการเขียนก็จะเป็นคำ male case แบบที่เมื่อกี้อาจารย์ก้างทบทวนให้นะคะก็คือเป็นการเขียนคำ2คำติดกันนะคะโดยไม่เว้นวรรคนะคะขึ้นต้นคำแรกเนี่ยเราจะใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กนะคะแล้วก็คำต่อไปก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้เรียกคำ new case นะคะก็จะเรียนรู้คำสั่งให้มีการ เดินไปข้างหน้านะคะคือ move forward นะคะทำการเก็บเทปนะคะ collect gem นะคะแล้วก็อาจจะปิดภารกิจให้ปิดเปิดสวิตช์ไฟก็ใช้ token switch นะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วนะคะมีการใช้ PayGal เพิ่มเติมก็คือตัว me bot dance นะคะเป็นการใช้คำสั่งเอามาประกอบกันเพื่อให้หุ่นยนต์มีบอทเนี่ยนะคะเต้นไปตามจังหวะเสียงเพลงนะคะครั้งที่แล้วเราได้ทำตรงนี้ไปนะคะส่วนในวันนี้นะคะที่บอกว่าเราจะต่อยอดจากครั้งที่แล้วนะคะโดยที่เริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะเราจะไปดูส่วนของตัวแปรกันนะคะตัวแปรนะคะเล่มที่เราใช้คือเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด2นะคะเล่มนี้เนี่ยพระเอกของเล่มนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นน้องตัวเขียวๆแบบนี้หน้าตาจริงๆน่าจะมาจากตั๊กแตนใช่ไหมคะน้องตัวนี้นะคะก็ชื่อของเขานะคะชื่อว่าฮอปเปอร์นะคะแล้วก็ถ้าเราจะเก็บข้อมูลหรือเราสนใจว่าเอ๊ะและตัวที่เป็นพระเอกของ
เล่ม Learn to Code เนี่ยเขามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะจากที่เราเห็นในสไลด์เนี่ยจะเห็นว่าชื่อนะคะชื่อว่า Hopper นะคะ Hopper เนี่ยถูกสร้างขึ้นในปี2016นะคะปี2016แล้วก็อายุของ Hopper นะคะตอนนี้เนี่ยปี2020แล้วนะคะ Hopper ก็จะมีอายุ4ขวบนะคะ4ขวบพอในปีหน้า2021 Hopper ก็จะเป็นอายุ5ขวบแบบนี้เรื่อยไปใช่ไหมคะตามปีหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่านจะเห็นว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยนะคะจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นปีเกิดนะคะแล้วก็ข้อมูลบางอย่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขหรือว่าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้เองนะคะก็คือข้อมูลที่เราสนใจนะคะอย่างเมื่อกี้บอกว่าข้อมูลที่ที่เราสนใจเนี่ยนะคะแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาหรือว่าเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเรียกมันว่าเป็นตัวแปรนะคะเราจะเรียกว่าเป็นตัวแปรนะคะตัวแปรก็คือสิ่งที่เราเก็บไว้นะคะเป็นในคอนเทนเนอร์นะคะแล้วเรามีการกำหนดชื่อนะคะซึ่งข้อมูลเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการทำงานของโปรแกรมนะคะตัวอย่างนะคะเวลาเราจะบอกว่าอะไรเป็นตัวแปรเนี่ยนะคะเราจะมีการใช้คีย์เวิร์ดนะคะคำว่า var นะคะ var 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 ก็คือย่อจาก variable นั่นเองนะคะอย่างอันนี้นะคะก็บอกว่าตัวแปรนะคะเรารู้ว่ามันคือไม่ var ใช่ไหมคะก็ตัวแปรชื่อว่า score นะคะแล้วเราใช้เครื่องหมายเท่ากับนะเป็นการกำหนดค่าตัวแปรว่าตัวแปรชื่อ score เนี่ยนะคะกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นเท่ากับ0นะคะนี้นะคะตัวแปร score เริ่มต้นเป็น0ค่ะคราวนี้เราบอกว่าตัวแปรเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ในระหว่างการทำงานของโปรแกรมนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการเพิ่มคะแนนบางอย่างให้นะคะ score ก็จะถูกเปลี่ยนค่าใหม่นะเวลาเปลี่ยนค่าใหม่แล้วก็กำหนดค่าให้กับสกอร์ได้เลยอย่างเช่นนะคะอันนี้บอกว่าเป็นสกอร์เท่ากับ10นะคะสกอร์เท่ากับ10แบบนี้นะคะก็จะเห็นตัวการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเราสามารถกำหนดค่าได้นะคะหรือว่าเป็นสกอร์เท่ากับสกอร์บวก5นะคะก็สามารถให้เปลี่ยนค่าเพิ่มค่าให้กับตัวแปรได้นะคะส่วนอีกข้อมูลนึงอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะคะก็คือข้อมูลปีที่เราสร้างเจ้าตัวละครฮอปเปอร์ใช่ไหมคะจะเป็นข้อมูลที่เราเก็บไว้เหมือนกันแต่ว่าข้อมูลนั้นเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่านะคะเราจะเรียกข้อมูลลักษณะนี้ว่าเป็นค่าคงที่นะคะค่าคงที่หรือว่า constant นะคะโดยที่คีย์เวิร์ดที่ประกาศว่าข้อมูลนั้นเป็นค่าคงที่เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยคำว่า let นะคะ let let นะคะแล้วก็โครงสร้างคล้ายกันเลยนะคะก็คือ let แล้วก็ตามด้วยชื่อของค่าคงที่นั้นนะอย่างอันนี้บอกว่าชื่อค่าคงที่คือ hometown คือบ้านเกิดนะคะแล้วเราก็กำหนดค่าให้นะคะว่าค่าคงที่ของคำว่าบ้านเกิดเนี่ยนะคะคืออะไรตัวอย่างนี้ก็คือบอกว่าอยู่ที่แบงคอกนั่นเองนะคะสังเกตถ้าเป็นข้อความเนี่ยเราก็จะแสดงอยู่ในเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมคะเครื่องหมายdouble quoteว่าภาษาไทยเรียกว่าเป็นเครื่องหมายอัญประกาศนะคะแบบนี้หรืออีกสักตัวอย่างนึงนะคะในส่วนของค่าคงที่เหมือนกันนะคะเพราะเรารู้ว่ามันขึ้นต้นด้วยคำว่า let นะคะ let นะคะค่าคงที่ชื่อว่า pi นะคะแล้วเราก็รู้แล้วว่า pi เนี่ยเป็นค่าคงที่ที่เท่ากับ 3.14 นะคะแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะมีการกำหนดว่าเป็นข้อมูลลักษณะแบบใดนะคะเป็นตัวแปรก็ใช้ var เป็นค่าคงที่ก็ใช้ let นะคะคราวนี้ถ้าลองดูสังเกตตัวข้อมูลนะคะอย่างว่าเนี่ยนะคะเป็นตัวเลขนะคะเพราะนั้นเรารู้เพิ่มเติมไปอีกนิดนึงนะคะว่าข้อมูลที่เป็นลักษณะของตัวเลขจำนวนเต็มเนี่ยเราจะเรียกชนิดของข้อมูลนี้ว่าเป็น integer นะคะ integer หรือว่าเราจะเขียนในภาษาสวิฟต์นะคะเราจะเขียนว่า int นะคะ int int นะคะโอเคส่วนตรงค่าคงที่นะคะ hometown นะที่เมื่อกี้บอกว่าเขียนอยู่ในเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมคะเครื่องหมายตัว double quote นะคะอันนี้ลักษณะของข้อมูลเนี่ยเป็นประเภทข้อความนะคะหรือเราจะเรียกว่าเป็นแบบ string นะคะ string นะคะ string ก็คือชุดของตัวอักขระตัวอักษรนะคะมาประกอบกันนะคะเวลาข้อมูลที่เป็นลักษณะของ string เนี่ยจะแสดงอยู่ในเครื่องหมายคำพูดแบบนี้นะคะเราได้จำนวนเต็มแล้วเราได้ตัวที่เป็นข้อความแล้วนะคะตัวอย่างอันนี้นี้นะคะอันสุดท้ายที่เป็นค่าคงที่ pi นะคะเราจะสังเกตว่า pi เนี่ย 3.14 ใช่ไหมคะเป็นเลขทศนิยมนะคะเพราะนั้นชนิดของข้อมูลที่เอามาบอกนะคะเอามาบอกในภาษาสวิฟต์ว่าเป็นต
ัวแปรหรือค่าคงที่ที่เป็นแบบทศนิยมเนี่ยนะคะก็จะใช้คำว่า double นะคะก็จะเป็นการบอกว่ามันคือเลขทศนิยมนั่นเองโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นชนิดของข้อมูลนะคะมีจำนวนเต็มคือ int นะคะสิ่งที่เป็นข้อความคือ string นะคะแล้วก็ที่เป็นเลขทศนิยมคือ double นะคะโอเคนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะรู้ข้อมูลตรงนี้นะคะแค่ข้อมูลเบื้องต้นของค่าคงที่แล้วก็ตัวแปรตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำการทดลองทำกันเลยนะคะในส่วนของเล่ม Learn to Code ที่เมื่อกี้เราได้ดาวน์โหลดทิ้งไว้นะคะให้อาจารย์กลับไปที่ iPad ของอาจารย์นะคะเมื่อกี้เนี่ยตรงส่วนของสวิตช์เพกาน่าจะดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครดาวน์โหลด2เล่มเรียบร้อยแล้วนะคะคือมีทั้งเกลียวแล้วก็เรียนรู้วิธีเขียนโค้ด2เรียบร้อยอาจารย์รบกวนพิมพ์ที่ช่องแชทว่าโอเคให้หน่อยค่ะอาจารย์นะคะถ้าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนพิมพ์ตรงช่องแชทว่าโอเคนะคะจะได้รู้ว่าจะโหลดติดตั้งเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอันแรกเลยนะคะให้จะเลือกตัวที่เป็นอันนี้นะคะที่เป็นเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด2นะคะเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด2นะคะแปะเข้าไปที่เรียนรู้วิธีเขียนโค้ด2ได้เลยค่ะค่ะก็จะเข้าสู่เล่มนี้นะคะก็เริ่มต้นเลยก็คือจะเป็นให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรนะคะให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีการสามารถเลื่อนไปยังหน้าต่อไปนะคะจันกดแถบไปที่ตรงลูกศร นะคะแตะไปตรงลูกศร นะคะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าถัดไปนะคะเขาก็ยกตัวอย่างให้เราดูว่าอย่างเรื่องของถ้าเราจะเก็บข้อมูลบางอย่างอย่างเช่นรายชื่อเพื่อนของเราเนี่ยนะคะเราจดจำไม่ไหวแน่ๆนะคะเราอาจจะต้องใช้การเขียนโปรแกรมบางอย่างแล้วเราก็มีการกำหนดค่าให้กับข้อมูลที่เราสนใจอย่างเช่นอันนี้จะเป็นรายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะเราจะใช้ตัวแปรเนี่ยเข้ามาจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะลองกดถัดไปในหน้าที่3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนเขียนโค้ดนะคะเขาก็จะจัดเก็บไว้ในรูปแบบของตัวแปรนะคะซึ่งก็จะมีการเก็บประเภทต่างๆตามที่เมื่อกี้เราได้เรียนรู้กันนะคะโอเคถัดไปนะคะการประกาศเป็นตัวแปรเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะก็จะขึ้นต้นนะคะด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าวานะคะวานะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวแปรที่เรากำหนดที่เราตั้งไว้นะคะและก็มีเครื่องหมายเท่ากับเป็นการกำหนดค่านะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เราจะให้ตัวแปรนั้นจัดเก็บนะคะอย่างอันนี้เราเริ่มคุ้นเคยแล้วนะคะมันแสดงอยู่ในเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมเครื่องหมาย double quote นะคะก็แสดงว่าอันนี้เป็นแบบ string นะคะเป็นแบบ string ค่ะโอเคส่วนอีกตัวแปรหนึ่งนะคะอันนี้บอกว่าเป็นตัวแปรที่ชื่อว่าอายุนะคะอายุก็จะเก็บตัวเลขนะคะก็พิมพ์เป็นใส่ข้อมูลเป็นตัวเลขแบบนี้ลงไปได้เลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยจากหน้านี้เราจะได้เรียนรู้ชนิดของข้อมูลว่า name ในที่นี้ก็คือชื่อนะคะตัวแปรที่ชื่อว่าชื่อนะคะจัดเก็บค่าคริสเนี่ยก็คือเป็นข้อความก็คือส่วนที่ชนิดเป็นแบบ string นะคะส่วน age ก็คือตัวแปรอายุอันนี้นะคะจัดเก็บค่าเลข19ก็คือจำนวนเต็มก็จะมีชนิดของข้อมูลเป็น int นั่นเองนะคะโอเคอันนี้เรียบร้อยเราไปดูเรารู้วิธีการประกาศเรียบร้อยนะคะเราไปดูหน้าถัดไปหน้าที่5นะคะเวลาการใช้งานนะคะก็สามารถเอาค่าที่เราประกาศเนี่ยนะคะมีการกำหนดค่าให้ได้ในระหว่างที่เราเขียนโปรแกรมนะคะอาจจะเป็นการกำหนดค่าไปเลยอย่างเมื่อกี้จากอายุ19เราบอกว่ากำหนดค่าใหม่นะคะให้อายุเนี่ยเท่ากับ20แบบนี้ก็ได้นะคะหรือนะคะเราจะใช้การเขาเรียกว่าเครื่องหมายหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เนี่ยเข้ามาจัดการหรือว่าให้เครื่องเนี่ยให้ตัวแปรเนี้ยมันทำการคำนวณตามที่เรากำหนดก็ได้อย่างเช่นเราเขียนว่าอายุเท่ากับอายุบวก1นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเป็นอายุ20ใช่ไหมคะพอเจอคำสั่งนี้อายุจะกลายเป็นเท่าไหร่คะอาจารย์จะเป็น20บวก1ก็คือจะกลายเป็นอายุเท่ากับ21นั่นเองนะคะจะเป็นอายุที่เป็น21นะคะจากนั้นนะคะเจอคำสั่งนี้เพิ่มเติมนะคะบอกว่าอายุเท่ากับอายุคูณ2นะคะก็คืออายุเมื่อกี้21ใช่ไหมคูณ2ก็จะกลายเป็นเท่ากับ21คูณ2ก็คือ
42นะคะงั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นเก็บอายุของคนนี้นะคะว่าเท่ากับ42นะคะก็คือในหน้านี้เขาก็จะบอกว่าตัวแปรเนี่ยสามารถทำการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้นะคะสามารถบอกว่าคูณหารแบบนี้ได้เช่นกันนะคะและในหน้าถัดไปนะคะเนื่องจากข้อมูลเนี่ยนะคะเรารู้ชนิดของข้อมูลว่าอย่าง age เนี่ยเก็บเป็นตัวเลขนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนอยู่เราบอกว่าเราอยากจะเก็บค่า21แต่ว่า21ของเราเนี่ยเป็นข้อความคือ21แบบนี้นะคะถ้าเราพิมพ์บรรทัดนี้ลงไปเนี่ยนะคะในภาษาสลิปก็จะแจ้งเตือนเราขึ้นมาทันทีเลยว่าไม่สามารถทำการเขียนคำสั่งลักษณะนี้ได้เนื่องจากชนิดของข้อมูลนะคะที่แตกต่างกันนะคะอย่าง age เนี่ยเป็นตัวเลขใช่ไหมคะเป็นจำนวนเต็มนะคะเราจะไม่สามารถมาประกาศเป็นตัวสตริงหรือข้อความแบบนี้ได้นะคะเครื่องก็จะแจ้งเตือนว่าไม่สามารถกำหนดค่าเป็นแบบนี้ได้นะคะตัวชนิดของข้อมูลเนี่ยต้องตรงกันนะคะถึงจะแสดงผลได้เพราะนั้นถ้าอยากจะเก็บอายุ21นะคะสิ่งที่ถูกต้องก็คือให้พิมพ์ค่าไปเป็นตัวเลขว่า21เนื่องจากเราประกาศว่าตัวแปร age เนี่ยนะคะเก็บเป็นตัวเลขแบบนี้นะคะคือตอนเราประกาศเนี่ยนะคะสวิฟต์เขาก็จะรู้ชนิดของข้อมูลเลยนะคะว่าอันนี้เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นการใช้งานต่อๆไปแต่อันนี้จะมองเป็น age เหมือนกันนะคะก็จะต้องเป็นตัวเลขตลอดไปแบบนี้นะคะโอเคนะคะจากความรู้เบื้องต้นส่วนของตัวแปรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเขียนโค้ดกันเลยนะคะจะแตะไปที่ช่องตรงนี้นะคะที่เขียนว่าเริ่มเขียนโค้ดนะคะแตะไปเลยนะคะเริ่มเขียนโค้ดโอเคนะคะก็จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นะคะในส่วนของเล่ม Learn to Code 2นะคะเจอถ้าจะเข้าในครั้งก่อนก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะหน้าตาของตัวแสดงผลนะคะก็คือจะมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะ2ส่วนส่วนด้านขวามือเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าเป็น world เป็นโลกที่เราจะดูเหมือนกับภาพรวมหรือว่ามุมมองของโลกนะฉันสามารถใช้นิ้วนะคะขยับนะคะซูมนะคะใช้สองนิ้วซูมอินซูมเอาท์นะคะได้นะคะหรือว่าลองหมุนดูนะคะเราจะได้เห็นแผนผังหรือว่าการเดินทางเนี่ยนะคะเวลาเดี๋ยวเราจะต้องสั่งให้ตัวฮอปเปอร์เคลื่อนที่เนี่ยนะคะเราจะได้เห็นมุมมองที่ชัดเจนนะคะในส่วนของด้านนี้นะคะนอกจากเราเห็นแผนที่ของหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับภารกิจนะคะคอยบอกว่าในหน้านี้เนี่ยนะคะต้องการจะให้ทำอะไรบ้างอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือมีรูปสีแดงอันนี้คือเป็นเพชรหรือเจมนะคะต้องการให้เก็บเพชรเนี่ยจำนวน1เม็ดนะคะก็อันนี้คือภารกิจตอนนี้ยังไม่ได้เก็บเลยมันก็ขึ้นสูงนะคะสิ่งที่ต้องการคือต้องการให้เก็บ1เม็ดแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะลองแตะดูนะคะก็จะเป็นส่วนของการแสดงเสียงนะคะจันแตะดูนะคะพอดีเครื่องมันจะไม่ได้ใส่ส่วนของเสียงไว้นะคะก็จะมีเรื่องของการเปิดปิดเสียงประกอบในการทำอันนี้ได้นะคะอันนี้ก็เลือกได้ตามที่จันต้องการนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของฝั่งขวามือนะคะส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะด้านบนก็คือจะเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับหน้านี้นะคะว่าภารกิจของหน้านี้เนี่ยเขาจะต้องการให้เราทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นส่วนที่ใส่โค้ดเพื่อที่จะทำการไขปริศนาในหน้านี้นะคะเรามาดูคำรายละเอียดของในหน้านี้กันนะคะเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยเขาต้องการสร้างตัวแปรนะคะสร้างตัวแปรเอ๊ะถ้าเรางงเมื่อกี้ตัวแปรแต่เรายังไม่ค่อยเข้าใจจำไม่ค่อยได้ว่าตัวแปรคืออะไรนะคะเราสามารถแตะไปที่ตัวอักษรสีฟ้าตรงนี้นะคะแตะไปที่ตัวอักษรสีฟ้ามันจะมีเหมือนคำอธิบายให้นะคะว่าตัวแปรก็คือคอนเทนเนอร์ที่เอาไว้จัดเก็บข้อมูลนั่นแหละนะคะซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้แบบนี้นะคะอันที่เป็นสีฟ้าเนี่ยคือจะมีคำอธิบายอยู่ค่ะจะสามารถแตะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแบบนี้ได้นะคะลองดูเป้าหมายคือต้องการสร้างตัวแปรเพื่อที่จะติดตามจำนวนของเพชรที่เก็บได้ทั้งหมดนะคะนี่คือเป้าหมายของเราทีนี้เขาก็มีคำอธิบายนะคะว่าเวลาจะสร้างตัวแปรนะคะอย่างเมื่อกี้เลยนะคะตัวอย่างเวลาสร้างตัวแปรเนี่ยก็จะต้องมีการใช้คีย์เวิร์ดนะคะเป็นตัวนำหน้าบอกนะคะอย่างกรณีนี้เขายกตัวอย่างว่าเป็นตัวแปรใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วยว่านะคะแล้วต
ัวแปรชื่อว่าอะไรชื่อว่า my age นะคะกำหนดค่าตัวแปรก็คือใช้เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ค่าที่ต้องการนะคะอันนี้เป็นการประกาศค่าตัวแปรนะคะกำหนดค่าให้กับตัวแปรที่ชื่อ my age นะคะแล้วเมื่อมีการต้องการเปลี่ยนแปลงค่าใหม่แล้วก็เอาชื่อตัวแปรนั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็บอกว่าอยากให้ค่าใหม่เป็นเท่าไหร่นะก็เป็นรายละเอียดโอเคคราวนี้ภารกิจของเรานะคะภารกิจของเราก็บอกว่ามี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1นะคะจะทำการตั้งค่าเริ่มต้นของเจมเคาน์เตอร์เป็น0นะคะเขาให้เราตั้งค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่ชื่อเจมเคาน์เตอร์เป็น0นะคะจะสังเกตตรงด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีเหมือนกับโครงขึ้นต้นให้เราเนาะนะคะอย่างอันนี้บอกว่าขึ้นมาแล้วว่าวาเรารู้แล้ววาคือเป็นการเริ่มบอกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันเนี่ยจะเป็นตัวแปรนะคะวาอะไรตัวแปรที่ชื่อว่าเจมเคาน์เตอร์นะคะเท่ากับ value 0เราเวลาจะใส่นะคะก็แตะไปที่ตรงช่อง value นะคะตรงช่อง value นะคะถ้าคีย์บอร์ดถ้าของเครื่อง iPad คีย์บอร์ดไม่ขึ้นนะคะจึงแตะตรงมุมด้านล่างนี้นะคะมุมขวาด้านล่างจะมีลูกศรชี้ขึ้นนะคะจะเป็นการเรียกคีย์บอร์ดขึ้นมาเราก็สามารถเห็นคีย์บอร์ดได้แล้วนะคะเราจะให้ค่าของเจมเคาน์เตอร์เป็น0นะคะก็กดไปแล้วก็พิมพ์เปลี่ยนภาษาเนาะให้เราเห็นเป็นตัวเลขนะคะแล้วก็ใส่ค่าตรงนี้เป็น0นะคะกดเลือก0อันนี้เรียบร้อยนะคะได้นะคะนะจากนั้นเราทำข้อ1เสร็จเรียบร้อยเนาะตั้งค่าเริ่มแรกของเจมเคาน์เตอร์เป็น0นะคะคำว่าตั้งค่าเริ่มแรกของเจมเคาน์เตอร์เป็น0ก็เขียนเป็นภาษาใน Swift ก็คือว่าเจมเคาน์เตอร์เท่ากับ0นั่นเองนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2เดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตซ่อนคีย์บอร์ดนะคะถ้าจะให้เอาคีย์บอร์ดลดลงไปซ่อนไปก็กดตรงลูกคีย์บอร์ดตรงนี้อีกครั้งนึงตรงนี้นะอันที่2บอกว่าให้เคลื่อนที่ไปที่เพชรและเก็บขึ้นมาให้เคลื่อนที่ไปที่เพชรและเก็บขึ้นมาตรงนี้ในเวิลด์ของเราตรงนี้นะคะฮอปเปอร์อยู่ที่ตำแหน่งนี้นะคะถ้าอยากให้ฮอปเปอร์เนี่ยเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นนะคะมาที่ตำแหน่งเพชรตรงนี้นะคะเราจะทำยังไงนะคะเราก็ต้องให้เขา move forward ใช่ไหมคะเดินไปข้างหน้านะคะจันแตะไปที่ตรงช่องนี้นะคะแตะเพื่อป้อนรหัสตรงนี้นะคะแตะไปที่ช่องนี้เลยพอเราแตะปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเมนูที่เป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยขึ้นมาให้เรานะคะจะสามารถเลื่อนนะคะเลื่อนดูได้นะมีคำสั่งต่างๆตอนนี้เมื่อกี้เราพิจารณาแล้วว่าเราจะให้ฮอปเปอร์เดินไปข้างหน้านะคะคำสั่งที่ไปเดินไปข้างหน้าเราเลือกได้ก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า move forward นะคะเดินไปข้างหน้านะคะก็แตะ move forwardหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งครั้งยังไม่ถึงใช่ไหมคะก็ต้องใช้คำสั่ง move forward อีกครั้งหนึ่งแตะไปที่ move forward ได้นะคะโอเคนะคะจากนั้นเรามาถึงตำแหน่งเพชรแล้วใช่ไหมคะก็คือ move forward มาหนึ่งครั้งแล้วก็สองครั้งมาตรงนี้นะคะเราก็จะทำการเก็บเพชรนะคะเก็บเจมนะคะก็ลองเลื่อนมาดูแถบด้านล่างนะคะคำสั่งที่เกี่ยวกับการเก็บเพชรก็คือคำสั่งนี้นะคะ collect gem นะคะจนแตะเลือกที่ collect gem ได้เลยนะคะมันก็จะปรากฏเข้าไปในช่องของโปรแกรมสมมติตรงนี้นะคะแล้วอาจารย์ลองสั่งให้มันรันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเราใส่แค่นี้แล้วเรารันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเวลาการรันเนี่ยนะคะก็จะมีให้เราเลือกออปชันได้นะคะอย่างให้ตอนนี้อยากให้อาจารย์แตะไปตรงรูปนาฬิกาก่อนนะที่เป็นสัญลักษณ์นาฬิกาตรงนี้แตะไปนะคะแล้วลองเลือกอันนี้นะคะเลื่อนไปตามโค้ดของฉันนะเลื่อนไปตามโค้ดของฉันนะคะเพื่อที่เราจะตอนรันเนี่ยเราจะได้ดูว่าตัวโค้ดเนี่ยนะคะอ่านคำสั่งในบรรทัดไหนแล้วโค้ดเนี่ยผลของการทำงานเป็นยังไงนะคะเลือกอันนี้นะคะเลื่อนไปตามโค้ดของฉันระหว่างนี้ก็จะมีลูกศรตรงนี้นะคะบอกนะ move forward collect gem ปุ๊บแต่ปรากฏว่า
opper ของเรายังนั่งอีกยังไม่สำเร็จใช่ไหมคะก็คือเราบอกว่าจากคำสั่งเนี่ยต้องมีตรงนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะเก็บเพชรได้เรียบร้อยนะคะคือ1ทับ1เรียบร้อยนะคะแต่นะคะเราต้องมีในส่วนของข้อคำอธิบายเนี่ยเราจะต้องมีการตั้งค่าของตัวแปร gem counter ให้เท่ากับหรือให้กลายเป็นค่า1ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรายังขาดไปคำสั่งหนึ่งนะคะให้อาจารย์ลองพิมพ์นะคะว่าคำสั่งที่ขาดไปตรงนี้น่าจะเป็นคำสั่งอะไรคะอาจารย์ช่วยตอบในช่องแชทนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะการตั้งค่า gem counter เป็น1เนี่ยนะคะเราจะใส่คำสั่งอะไรไว้ตรงนี้ดีนะคะคำสั่งที่จะให้ gem counter เป็น1นะจะช่วยพิมพ์ตรงช่องแชทตอบนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะจะตั้งค่าของ gem counter เป็น1นะคะจะใช้คำสั่งในภาษาสวิตตรงนี้ว่าอะไรดีนะคะไม่มีเอ่ยเดี๋ยวทำไปด้วยนะคะคือเราจะนะคะโอเคขอบคุณค่ะมีอาจารย์ตอบนะคะก็คือให้แตะไปนะคะก็พิมพ์ไปว่า gem counter ก็คือตัวแปรที่เราต้องการนะคะตั้งค่าของ gem counter นะคะให้เท่ากับนะคะพอเราแตะ gem counter นะคะก็จะมีเมนูข้างล่างขึ้นมาก็แตะต่อไปเนาะว่าเท่ากับนะคะเท่ากับอะไรนะคะก็พิมพ์ไปตรงนี้นะคะเราจะกำหนดค่าให้เท่ากับ1นะคะก็เป็นตัวเลขใช่ไหมคะก็แตะลงไปที่หมายเลข1ตรงนี้เพราะฉะนั้นโค้ดที่ปรากฏตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพิ่มตรงนี้ไปด้วยนะคะ gem counter เท่ากับ1ถ้าเรียบร้อยแล้วจะกดรันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นแบบเลื่อนไปตามโค้ดก็ได้นะคะเราจะได้เห็นโอเคก็ move forward collect gem และเพิ่มค่า gem counter เป็น1โอเคนี่ก็ไขปริศนาด่านนี้เรียบร้อยนะคะโอเคเขาก็ขึ้นว่ายินดีด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ฝึกการใช้นะคะการประกาศตัวแปรแล้วก็การ assign ค่าให้กับตัวแปรนะคะโอเคคราวนี้จากตรงคอมเมนต์ที่อาจารย์ก้านเสริมให้นะคะก็คือบางครั้งเนี่ยนะคะการเพิ่มค่าทีละหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อความง่ายเนี่ยเราอาจจะเขียนการคำสั่งเนี่ยโดยใช้เป็นลักษณะของตัวแปรทางคณิตศาสตร์ก็คือพิมพ์ว่า gem counter เท่ากับ gem counter บวก1แบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มค่าตัวแปรให้กับตัวแปรที่เรากำหนดนะคะเป็นทีละ1ไปเรื่อยๆแบบนี้โอเคนะคะในเล่มของ Learn to Code นะคะอันนี้นะคะเราวันนี้เนี่ยเราอาจจะดูได้แค่หน้าเดียวนะคะจริงก็ยังมีหน้าอื่นๆนะคะที่เป็นการฝึกฝนอย่างตัวอย่างในเรื่องของตัวแปรเนี่ยนะแล้วก็ยังมีหน้าอื่นๆที่ให้อาจารย์สามารถไปฝึกฝนหลังจากนี้ได้นะคะหรือว่าในหัวข้ออื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการทำเรื่องของขั้นเริ่มต้นนะคะเรื่องของการประกาศพารามิเตอร์แบบนี้นะคะก็จะมีเป็นด่านต่างๆที่รอให้อาจารย์ไปไขปริศนาให้ฮอปเปอร์นะคะเพื่อที่ทำการภารกิจต่างๆให้สำเร็จได้โอเคนะคะคราวนี้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยในส่วนของ Learn to Code 2เราอาจจะดูแค่ส่วนของในหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกเล่มนึงที่เมื่อกี้เราโหลดกันไว้นะคะก็คือเล่มของเกลียวนะคะเล่มของเกลียวตรงนี้เนี่ยอาจารย์น่าจะเรียบร้อยนะคะก็คือใส่ตัวแปรตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้อาจารย์ปิดตัวเล่ม Learn to Code 2นี้ไปก่อนได้เลยนะคะกดตรงไอ้แปะตรงกากบาทตรงนี้นะคะกดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัว Playground Book อีกเล่มหนึ่งที่เมื่อสักครู่เราโหลดไว้เรียบร้อยนะคะก็คือจะใช้ตัวที่ชื่อว่าเกลียวเนี้ยนะคะมาเรียนรู้นะคะแล้วก็ลองทำนะคะส่วนของเกลียวเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแตะไปที่เกลียวได้เลยนะคะอาจารย์แตะไปที่เล่มเกลียวได้เลยก็จะเข้ามาแบบนี้นะคะนะคะคราวนี้ในเพกาบุ๊กอันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเกลียวเนี่ยมันคืออะไรนะคะเกลียวเนี่ยก็คือจะเกิดจากการที่ถ้าเราเห็นดูรูปข้างๆเนี่ยนะคะเกิดจากการที่เรามีวงกลม2วงนะคะแล้วก็มีวงกลมวงใหญ่นะคะในรูปมีวงกลมวงใหญ่ที่อยู่กับที่นะคะแล้วก็มีวงกลมเล็กๆเนี่ยที่เปรียบเหมือนเป็นล้อเนี่ยนะคะแล้วก็หมุนไปตามเส้นรอบวงของวงกลมวงใหญ่โดยที่จุดที่ไปสัมผัสในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสร้างเป็นลวดลายเกิดขึ้น
ะคะอันนี้เขาก็เลยยกตัวอย่างว่าไอ้เส้นเนี่ยนะคะที่เกิดจากการวาดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือรูเรตนั่นเองรูเรตนะคะรูเรตคือเส้นที่เกิดจากการวาดที่จุดบนวงล้อเล็กๆเนี่ยนะคะเคลื่อนที่ไปนะคะถ้าการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนที่ที่วงล้ออยู่บนเส้นตรงนะคะเราจะได้ภาพที่เป็นโค้งแบบนี้ตามตัวอย่างนี้สีเขียวๆนะคะซึ่งรูปโค้งแบบนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าเป็นไซคลอยนะคะไซคลอยอ่ะเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะจะสามารถแตะไปตรงข้อความเนี้ยสมมติเรางงเอ๊ะไซคลอยคืออะไรใช่ไหมแตะไปตรงไซคลอยนะคะก็จะมีคำอธิบายปรากฏให้เรานะคะก็คือเส้นโค้งที่เกิดจากจุดนะคะที่อยู่บนวงกลมเนี่ยวิ่งไปตามเส้นตรงนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาสำรวจหน้าตาของในหน้านี้กันนะคะที่เห็นเนี่ยมันจะมีการแบ่งมุมมองออกเป็น2ส่วนนะคะด้านขวามือก็คือจะเป็นส่วนที่จะแสดงภาพเกลียวที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์สามารถแตะที่รูปนะคะแล้วก็ขยับไปมาหรือซูมเข้าซูมออกได้นะคะอาจารย์ลองปรับได้ตามที่เราต้องการนะคะเราจะให้เห็นชัดๆเราก็อาจจะซูมขึ้นมานะคะหรือเราจะแล้วก็ขยับไปตามตำแหน่งต่างๆได้นะคะคราวนี้ถ้าเราแตะไปตรงที่ว่างที่หนึ่งตรงเนี้ยตรงที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงรูปนะคะแตะไปตรงที่ว่างเนี่ยมันจะเป็นการซ่อนวงกลมทั้งสองนะคะให้เห็นแค่ตัวเกลียวนะคะสมมติเวลาเราสั่งรันนะคะแล้วเราแตะไปที่ว่างเนี่ยมันก็จะให้เห็นแค่ตรงตัวเกลียวที่สร้างขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วถ้าเราแตะอีกครั้งนึงก็จะเอาตัวรูปวงกลมนั้นแสดงกลับคืนมาค่ะโอเคส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นรายละเอียดนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นส่วนที่ให้เขียนโค้ดเหมือนตัว Learn to Code 2เลยนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยเราสามารถปรับมุมมองเพิ่มเติมได้ค่ะจะเห็นตรงนี้เนาะที่เป็นครึ่งเส้นครึ่งกึ่งกลางตรงนี้นะคะอาจารย์แตะไป1ครั้งนะคะตรงไอ้จุดเทาเมื่อสักครู่ได้นะคะแตะไป1ครั้งตรงนี้นะคะแตะไปปุ๊บนะคะจะมีลูกศรชี้ซ้ายขวานะคะเราสามารถขยายพื้นที่การแสดงผลได้อย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเราแตะไป1ครั้งแล้วเรากดตรงลูกศรที่มันชี้ไปด้านขวามือปุ๊บมันก็จะแสดงข้อมูลของคำอธิบายให้เราเห็นเต็มหน้าจอนะคะถ้าจะส่งเอาแสดงกลับไปนะคะก็แตะตรงลูกศรที่ชี้ไปด้านซ้ายนะคะ1ครั้งก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะแตะตรงนี้1ครั้งนะคะอยากจะแสดงเห็นภาพตัวเกลียวชัดๆใช่ไหมคะเราก็ชี้ลูกศรที่ไปทางด้านซ้ายปึ๊บตรงนี้ก็เห็นภาพตัวเกลียวได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็สามารถปรับเลื่อนการแสดงผลตามที่เราต้องการได้โอเคนะคะทีนี้นะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงตรงนี้เนี่ยเราสามารถอัดนะคะทำการบันทึกนะคะต่างๆได้ตรงจุด3จุดตรงนี้นะคะจันแตะไปนะคะที่จุด3จุดตรงด้านนี้เห็นเนาะนะคะก็จะมีเครื่องมือเพิ่มเติมให้เรานะคะอาจจะมีพวกเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้คราวนี้อยากให้ดูตรงนี้นะคะส่วนของการอัดภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวเราสามารถสร้างคำสั่งนะคะการทำเกลียวแล้วก็อัดเป็นภาพยนตร์เนี่ยนะคะออกมาได้นะคะจะลองใช้ตัวคำสั่งตรงนี้ได้เลยนะคะอัดภาพยนตร์นะคะเมื่อเราเลือกตรงอัดภาพยนตร์นะคะมีแบบแคปเจอร์ไว้ให้ดูนะคะนะคะเมื่อกี้เราเลือกตรงนี้นะคะเบอร์หนึ่งแล้วเราเลือกอัดภาพยนตร์แล้วใช่ไหมคะจากนั้นนะคะมันจะขึ้นเป็นเหมือนปุ่มอัดแบบนี้ให้เรานะคะให้อาจารย์กดไปที่ตัวอัดภาพยนตร์อันนี้เลยนะคะตรงกรอบแดงๆนะคะแล้วก็เลือกอัดหน้าจอได้นะคะเราเรียนรู้เครื่องมือก่อนเนาะอัดหน้าจอแล้วเราก็ตอนอัดเนี่ยเราสามารถกดเพื่อให้มันรันโค้ดนะคะตรงเบอร์หนึ่งแล้วก็ทำการให้ตัวเกลียวเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆถ้าเราพอแล้วเราก็ไปกดตัวหมายเลขสองเป็นการสต็อปนะคะเพื่อหยุดการอัดภาพยนตร์นะคะอันนี้ให้เรียนดูไว้เดี๋ยวเราจะมีการให้ส่งคลิปนะคะตัวเกลียวที่สร้างขึ้นนะคะโอเคอันนี้น่าจะได้นะคะอันนี้เมื่อกี้เราเรียนรู้เครื่องมือเรียบร้อยเราลองกดแตะรันที่โค้ดของชั้น1ครั้งนะคะก็จะปรากฏรูปร่างของเกลียวที่เกิดขึ้นในด่านนี้ค่ะก็จะมีการมีวงล้อใหญ่แล้วก็วงล้อเล็กกลิ้งไปเรื่อยๆนะคะตามรางซึ่งรางตอนนี้ของเราเป็นวงกลมนะคะ
อันนี้เรียบร้อยนะคะเชื่อว่าอาจารย์น่าจะเรียบร้อยแล้วหน้าแรกเป็นเหมือนกันดูภาพรวมของเล่มเกลียวกันนะคะคราวนี้เราจะไปสร้างเกลียวกันเองละนะคะให้อาจารย์แตะเลือกไปที่ตรงนี้ค่ะหน้าถัดไปนะคะแตะได้เลยนะคะหน้าถัดไปนะคะเราก็เข้ามาสู่หน้านี้นะคะซึ่งหน้านี้เนี่ยชื่อของหน้าคือมีชื่อนิดนึงนะคะไฮโปไซคลอยเมื่อกี้เรารู้จักไซคลอยเฉยๆนะคะอันนี้เราบอกว่าเราจะมารู้จักเกลียวอีกรูปแบบหนึ่งชื่อว่าไฮโปไซคลอยนะคะซึ่งเป้าหมายของเกลียวหน้านี้เราก็จะสร้างไฮโปไซคลอยด้วยนะคะคำว่าไฮโปเนี่ยนะคะแปลว่าด้านล่างหรือข้างใต้นะคะก็หมายความว่าเกลียวที่เกิดจากตัววงล้อเนี่ยนะคะที่วิ่งอยู่เนี่ยนะคะอยู่ใต้วงล้อใหญ่นั่นเองนะคะไฮโปแปลว่าใต้เนาะก็คือตัววงล้อเล็กเนี่ยจะวิ่งอยู่ใต้วงล้อใหญ่นะคะคราวนี้ขนาดของวงล้อนะคะมันจะมีความสัมพันธ์กับภาพหรือเกลียวที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยจะมีรูปเราเนี่ยมีแค่2ขนาดมีแค่วงล้อที่เกี่ยวข้องเนี่ย2วงแค่นั้นนะคะวงแรกก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นตัวรัศมีนะคะของตัววงกลมที่ตายตัววงกลมสีเขียวเนี่ยนะคะเวลาเราจะกำหนดขนาดของวงกลมนะคะเราจะกำหนดไปที่ส่วนของรัศมีของมันนะคะซึ่งตัวแปรตรงนี้เราจะเรียกว่า track radius นะคะ track radius นะคะก็คือรัศมีของเส้นวงกลมวงใหญ่นะคะและอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นรัศมีของวงกลมวงเล็กอันนี้นะคะตัวแปรที่เอามากำหนดค่าตัวแปรขนาดของรัศมีของวงล้อเล็กเราเรียกว่า view radius นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถปรับขนาดนะคะอย่างตรง track radius นะคะคือวงใหญ่เนี่ยนะคะจะสามารถปรับนะคะตอนนี้ตัวอย่างขึ้นเป็น5นะคะจะกดแตะไปเลยนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นขนาดที่เราต้องการได้นะคะสมมติว่าเป็น10เป็นตัวเลขได้เลยนะคะกดแตะไปตรงตัวเลขของตัวแปร track radius นะคะเปลี่ยนเป็นขนาดที่เราต้องการนะคะเช่นเดียวกันตรง view radius นะคะก็เหมือนกันนะคะสมมติว่าอันนี้เปลี่ยนเป็น3นะคะจะเปลี่ยนได้เลยนะคะนะคะเปลี่ยนขนาดของ track radius แล้ว view radius นะคะแล้วก็คำสั่งที่ให้เกิดการสร้างเกลียวเนี่ยก็คือ draw spiral นะคะก็ตามนั้นเลยนะคะในหน้านี้เราเปลี่ยน2ตำแหน่งนะคะคือตัวแปร track radius และ view radius นะคะเรียบร้อยแล้วอาจารย์กด run ได้เลยนะคะแล้วลองดูเกลียวที่เกิดขึ้นนะคะเกลียวที่เกิดขึ้นนะคะ track radius ในรูปนี้ของลี่ก็คือตัวที่เป็นสีเขียวมีรัศมีคือ10ส่วน view radius ก็คือตัวที่กลิ้งอยู่นะคะรัศมีคือ3แล้วเราใช้คำสั่ง draw spiral นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ของอาจารย์ก็จะอาจจะได้หน้าตาที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่ที่เรากำหนดค่าให้กับตัวแปรนะคะโอเคนะคะเปลี่ยนค่าเป็นตัวเลขได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะโอเคอันนี้น่าจะเรียบร้อยนะคะก็เรามีการเปลี่ยนค่าใหม่ให้กับตัวแปรนะเราบอกตัวแปรนี้สามารถเปลี่ยนค่าได้ใช่ไหมเราก็ลองเปลี่ยนค่าดูนะคะอันนี้ถ้าผ่านเรียบร้อยเราจะมีได้รับเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็บอกว่าเพราะนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตรงนี้เราก็เรียกว่าไฮโปไซคลอยนะคะก็คือตัววงกลมเนี่ยวิ่งอยู่ใต้วงกลมใหญ่นะคะไฮโปไซคลอยภารกิจหน้านี้ก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปยังหน้าถัดไปเลยนะคะแตะไปที่หน้าถัดไปนะคะทันไหมคะอาจารย์ใครไม่ทันสามารถพิมพ์บอกในช่องแชทได้นะคะโอเคนะนะคะไฮโปไซคลอยเรียบร้อยแล้วเราจะไปหน้าถัดไปเลยนะคะก็แตะตรงนี้นะคะหน้าถัดไปนะคะเป้าหมายใหม่ของเราในหน้านี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อกี้เรามีไฮโปไซคลอยคราวนี้เรามาใหม่ละนะคะเขาบอกว่าให้เราสร้างเอพิไซคลอยค่ะเอพิไซคลอยนะคะเอพิคืออยู่ด้านบนหรืออยู่เหนือนะคะสังเกตเนาะเมื่อกี้ไฮโปไซคลอยคือเจ้าวงล้อเนี่ยจะวิ่งอยู่ข้างในวงกลมใหญ่นะคะส่วนเอพิไซคลอยนะคะก็คือเจ้าล้อเนี่ยจะอยู่ด้านบนหรืออยู่ข้างนอกนะคะตัววงกลมใหญ่ตรงนี้คล้ายๆเดิมเลยค่ะอาจารย์นะคะเรามาปรับตัวแปรกันนะคะแต่ในหน้านี้เนี่ยนะคะเขาเพิ่มตัวแปรนะคะในส่วนของสีนะคะอาจารย์สามารถแตะเลือกตรงPath ColorPath Colorก็คือส
เส้นสีที่วาดนะคะอย่างตัวอย่างตอนนี้เป็นสีเหลืองนะแตะเลือกตรงขาดคัลเลอร์นะเปลี่ยนเป็นสีที่เราชอบนะคะเหมือนกันนะคะแตะคัลเลอร์นะคะก็เปลี่ยนเป็นสีที่เราชอบได้เหมือนกันแล้วก็ลองกำหนดค่านะคะแต่หัวใจหลักของเอพิไซคอยนะคะอย่าลืมว่าวงกลมต้องอยู่ข้างนอกแตะใช่ไหมคะนะคะเขาบอกว่าให้เราลองเปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในที่นี้คือดับเบิลนะคะอาจารย์เป็นตัวเลขทศนิยมนะคะอย่างเช่นตรงนี้อ่ะนี่เปลี่ยนจาก5นะคะเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนรัศมีของแท็กเรดิอัสนะคะอันนี้อาจารย์เปลี่ยนได้ตามชอบเลยนะคะลองเปลี่ยนค่าเป็นตัวเลขแบบชนิดดับเบิลนะคะคือทศนิยม 8.5 แบบนี้เป็นต้นวิวเรดิอัสนะคะเนื่องจากจะให้เป็นเอพิไซคอยนะคะเราก็ให้ค่าเป็นติดลบติดลบนะคะแล้วก็ลองพิมพ์เป็นตัวแปรดับเบิลได้นะคะก็คือเป็นทศนิยมนะคะอย่างเช่นลบ 2.4 อะไรเงี้ยนะคะลองปรับค่าได้ตามชอบนะคะปรับสีนะคะปรับค่าของตัวแปรแท็กเรดิอัสและวิวเรดิอัสนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวแปรทั้ง2ชนิดทั้ง2ตัวแปรนี้เป็นแบบดับเบิลนะคะคือทศนิยมจากนั้นลองรันคำสั่งดูก็จะได้เกลียวที่เป็นแบบเอพิไซคลอยด์วงล้ออยู่ด้านนอกนะแล้วก็จะมีการวาดเกลียวไปถ้าเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีติ๊กถูกแบบนี้นะคะแปลว่าเราผ่านหน้านี้สำเร็จภารกิจเป้าหมายของเราสำเร็จเรียบร้อยนะสร้างเอพิไซคลอยด์เอพิไซคลอยด์เรียบร้อยโอเคได้นะคะอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะคะเราขอตอนนี้เนี่ยเราได้2อันแล้วนะคะคือไฮโพนะคะไฮโพไซคอยด์แล้วก็ข้างบนนี้คือเอพิไซคอยด์เราไปด่านถัดไปเลยค่ะหน้าถัดไปนะคะแตะตรงนี้นะคะอาจารย์หน้าถัดไปหน้าถัดไปนะคะแตะเลยเรามาเจอเกลียวแบบใหม่แล้วค่ะอาจารย์เป้าหมายของหน้านี้นะคะเขาให้สร้างไฮโพโทครอยด์ไฮโพเมื่อกี้เราเจอแล้วไฮโพคืออยู่ข้างในใช่ไหมคะหรืออยู่ข้างใต้นะคะส่วนคำว่าโทคอยเนี่ยนะคะโทคอยคือเราสามารถปรับขนาดของรัศมีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนซี่ของล้อนะคะตัวที่มันกลิ้งอยู่ตรงเนี้ยคือล้อใช่ไหมคะปกติการวาดเนี่ยคือเกิดจากตัวรัศมีตัวเนี้ยนะคะนะคะเคลื่อนที่ไปเนี่ยตัวรัศมีก็จะวาดไปให้เกิดลวดลายต่างคราวนี้ในไฮโปโทคอยเนี่ยเราสามารถปรับความยาวของรัศมีตรงนี้ได้นะคะซึ่งตัวแปรที่เอาไว้บอกขนาดของรัศมีเนี่ยนะคะจะชื่อตัวแปรว่า spoke length spoke length นะคะ spoke length จะเป็นตัวบอกความยาวของเส้นตรงนี้ของรัศมีของล้อที่กลิ้งอยู่นะคะโอเคเพราะฉะนั้นความต่างก็คือเดี๋ยวมันจะได้ลวดลายหรือเกลียวที่เปลี่ยนไปนะคะอาจารย์ลองปรับดูนะคะลองปรับความยาวของตัวแปรต่างๆนะคะตอนนี้เรามีตัวแปรเพิ่มมาคือ spoke length นะคะ spoke length ก็คือเส้นตรงนี้ถ้าอย่างตัวอย่างคือสีม่วงนี้นะคะและสมีของล้อนะคะลองปรับดูนะคะก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์แตะไปที่ตัวเลขนะคะสมมุติลองเปลี่ยนดูนะคะที่ลองเปลี่ยนเป็น 4.5 อาจารย์ปรับที่ iPad เราได้เลยนะคะสโปกเลนเป็น 4.5 นะคะแล้วตัวเรเดียสต่างๆนะคะแทร็กเรเดียสคือตัวที่อยู่กับที่ใช่ไหมคะเราบอกว่าอาจจะให้เป็นอาจจะใหญ่หน่อยเนาะเป็น10นะคะวิวเรเดียสนะคะเราบอกว่าอาจจะเป็นเมื่อกี้ 4.5 นี้อาจจะเป็น6นี้นะคะลองปรับค่าดูนะคะปรับค่าสโปกเลนอาจจะให้สั้นหรือยาวกว่าวิวเรเดียสนะคะแล้วก็อันอื่นๆก็คือลองปรับสีนะคะปรับสีของเส้นนะคะของตัววงล้อนะคะตัว spoke color นะคะก็คือไอ้ตัวที่เราบอกว่าเป็นซี่ล้อเนี่ยนะคะได้แล้วก็ตัววงล้อที่กลิ้งอยู่จากนั้นได้นะคะอาจารย์นะคะจากนั้นก็ลองรันดูเลยนะคะเราก็จะได้ภาพเกลียวนะคะที่เรียกว่าเป็นไฮโปโทครอยสังเกตสโปกเลนคือสีม่วงนะคะจะสั้นกว่าความยาวของรัศมี
ก็จะได้เกลียวหน้าตาประมาณนี้ได้นะคะนะคะถ้าสปอคเลนส์ของอาจารย์ต่างกันนะคะบางท่านอาจจะกำหนดค่ายาวนะคะก็จะได้เกลียวอีกรูปแบบหนึ่งนะคะบางท่านกำหนดค่าที่สั้นกว่าตัววิวเรเดียสก็จะได้อาจจะได้ค่าประมาณคล้ายๆภาพที่โชว์อยู่ตอนนี้ค่ะโอเคนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะถ้าจันสร้างภาพเกลียวตัวไฮโปโทคอยได้แล้วจะรบกวนกด1ให้หน่อยค่ะจันคะไฮโปโทคอยกด1ให้หน่อยค่ะได้ไหมเอ่ยใครสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เกลียวสวยงามนะคะใครกดสร้างเรียบร้อยนะคะรบกวนกด1นะคะเกลียวของแต่ละท่านก็อาจจะแตกต่างกันนะคะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะคราวนี้อยากให้อาจารย์ลองดูอันถัดไปเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะกดตรงที่หน้าถัดไปนะคะอันนี้นะคะอาจจะลองกลับไปทำเองคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆเมื่อกี้เลย AP Trocoy นะคะคล้ายๆ Hypro คือเรามีการกำหนดตัว Spoke Lens นะคะแต่เนื่องจากเป็น AP เนี่ยนะคะ AP Cycloid ก็คือเราจะกำหนดให้ตัววิวเนี่ยอยู่ข้างนอกนะคะอยู่ข้างนอกตัวแท็กนะคะเพราะฉะนั้นตรงวิวเรเดียสตรงนี้นะคะก็อาจจะต้องมีการกำหนดให้เป็นค่าติดลบนะคะให้มีค่าติดลบนะคะลองทำก็ได้นะคะแตะไปที่วิวเรเดียสนะคะกำหนดให้เป็นค่าติดลบนะคะอาจารย์ทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสมมุติว่าให้เป็นลบ 2.5 นะคะการให้เป็นลบเพื่อจะให้ตัววิวมันออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็สโปเลนส์กับตัวแท็กนะคะก็ลองปรับค่าดูแท็กเรเดียสก็คือวงใหญ่ใช่ไหมคะก็ลองปรับสมมติเป็น6แล้วรันค่าเลยก็จะได้ตัว AP โทรคอยที่กริ้งอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะอาจารย์นะคะเราก็จะได้เกลียวนะคะเราเปลี่ยนแค่ตัวแปรบางตัวแปรเองใช่ไหมคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนค่าตัวแปรบางอย่างนะคะเราก็จะได้ตัวผลงานเกลียวกราฟิกออกมาที่แตกต่างกันโอเคคราวนี้เพื่อการประหยัดเวลานะคะรบกวนอาจารย์นะคะแตะมาที่ตรงด้านบนตรงนี้ที่ตอนนี้เป็นคำว่า AP Trocoy อยู่นะคะเราจะสคริปต์มาตรงเวลาเล่นเลยนะคะตรงเกลียวเนี่ยจะตรงวงรีเนี่ยก็จะคล้ายๆกันอันนี้อาจารย์รบกวนฝากอาจารย์ลองไปดูหลังจากเวิร์กช็อปนี้นะคะขออนุญาตสคริปต์มาตรงนี้นะคะเราเลือกไปตรงเวลาเล่นเลยค่ะอาจารย์แตะเลือกที่เวลาเล่นเวลาเล่นนะคะนะคะแต่เลือกไปที่เวลาเล่นนะคะตรงเวลาเล่นเนี่ยนะคะเหมือนกับเป็นการสรุปรวมนะคะนำความรู้ที่เมื่อกี้นะคะเรามีการปรับค่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรัศมีของตัววงล้อเล็กนะคะหรือเรียกว่าวิวเรเดียสนะคะแล้วก็รัศมีของวงใหญ่ที่เรียกว่าแท็กเรเดียสนะคะแล้วก็ตัว spoke lens นะคะก็คือที่เป็นเส้นเนี่ยที่เกิดจากให้มันวาดเส้นเป็นลวดลายนะคะจะลองปรับเป็นค่าต่างๆดูค่ะเป้าหมายของหน้านี้ก็คือให้สร้างภาพต่างๆแล้วก็ให้เกิดภาพที่สนุกสนานนะคะก็คือเราจะทำตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นนี้นะคะเราจะลองใช้ตัวเกลียวเนี่ยนะคะไปตัวเป็นการออกแบบกราฟิกนะคะที่น่าสนใจในสไตล์ของอาจารย์เองนะคะศาสตร์อาจารย์ปรับขนาดของกราฟิกนะคะที่ตัวที่ทำให้เกิดกราฟิกนะคะก็คือค่าตัวแปรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเมื่อกี้นะคะในตัวนี้นะคะจะมีเรื่องของแท็กเรเดียสวิวเรเดียสแล้วก็สโปคเลนส์นะคะลองปรับเป็นค่าต่างๆดูนะคะทำนองเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถปรับตัวสีนะคะของเส้นลวดลายต่างๆนะคะในหน้านี้พิเศษเราสามารถปรับแบ็คกราวด์ได้นะคะจะลองเล่นได้เลยนะคะนะคะภารกิจของอันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าสร้างเกลียวเสร็จเรียบร้อยนะคะขอให้อาจารย์อัดเป็นวิดีโอที่เมื่อกี้ได้แนะนำไว้นะคะอัดเป็นภาพยนตร์
ใช่ไหมคะอาจเป็นภาพยนตร์ไว้แล้วก็ขอให้อาจารย์แชร์ไปในกลุ่ม Facebook นะคะแชร์ไปในกลุ่ม Facebook Everyone Can Code with Swift นะคะนะคะอาจารย์ลองสร้างตัวPlaytime ของเรานะคะเวลาเล่นนะคะเป็นเกลียวในรูปแบบต่างๆนะคะปรับขนาดของตัวแปรตามชอบเลยนะคะจะเอาขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้เลยนะคะพอสร้างเกลียวเรียบร้อยนะคะขอให้อาจารย์ทำการอัดคลิปนะคะสร้างเป็นตัวภาพยนตร์นะคะจากตัวเกลียวที่ได้นะคะแล้วก็แชร์ผลงานของเรานะคะเข้าไปในกลุ่ม Facebook Everyone Can Code with Swift นะคะเดี๋ยวทางอาจารย์ก้านจะรอรับแอดทุกคนอยู่ที่ Everyone Can Code with Swift นะคะปรับขนาดต่างๆนะคะปรับสีนะคะแล้วก็พิเศษนี้เรามีการปรับสปีดได้ด้วยนะคะปรับตัวแปร Speed Draw คือการวาดนะคะตอนนี้มันวาดแบบสปีดเบอร์หนึ่งนะคะเราสามารถปรับสปีดเป็นเบอร์เยอะๆได้เลยนะคะเขาบอกมีคอมเมนต์บอกว่าได้ตั้งแต่1ถึง10นะคะจะลองปรับเป็นค่าต่างๆนะคะก็จะมีโพสต์ไว้นะคะอันนี้เนื่องจากเวลากระชั้นเข้ามานะคะเดี๋ยวอาจจะฝากเป็นการบ้านได้นะคะเราอาจจะต้องมีการพิถีพิถันเล็กน้อยนะคะในเรื่องของการสร้างเกลียวกราฟิกของเรานะคะอาจจะเป็นหลังจากอบรมนี้นะคะรบกวนอาจารย์พอเราสร้างเกลียวได้แล้วนะคะรบกวนอาจารย์มาโพสต์ในคอมเมนต์นะคะในกลุ่มของ Everyone Can Code with Swift นะคะในคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะคะอาจารย์กั้งให้ช่องทางไว้แล้วตรงลิงก์ด้านข้างนะคะโอเคนะคะนะคะคราวนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคนที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นหลังจากนี้ค่อยสร้างแล้วก็เดี๋ยวค่อยโพสต์กลับมาที่กลุ่มของ Facebook กันนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในหัวข้อถัดไปอีกนิดนึงนะคะเป็นการสรุปเรื่องของความรู้ของตัวแปรที่เราได้ดูไปในวันนี้นะคะกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะเดี๋ยวอาจารย์เรามาดูตรงนี้พร้อมกันก่อนนะคะคนที่เมื่อกี้เกลียวยังไม่เสร็จเนี่ยยังไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เวลาตอนท้ายค่อยโพสต์กลับเข้ามาในกลุ่มได้นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าคำว่าตัวแปรเนี่ยนะคะจริงๆเราพบปะสิ่งเนี้ยนะคะอยู่บ่อยๆในชีวิตประจำวันหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเดี๋ยวจะโจทย์นะคะจะมีโจทย์ให้อาจารย์ช่วยทำนิดนึงนะคะบอกว่าอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์นะคะว่าเดี๋ยวจะมีข่าวขึ้นมานะคะให้อาจารย์วิเคราะห์ข่าวว่าข่าวที่ปรากฏอยู่นั้นน่ะนะคะข่าวที่เห็นเนี่ยมีตัวแปรอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวแปรแต่ละแบบเนี่ยแต่ละตัวแปรเนี่ยเป็นประเภทข้อมูลอะไรได้นะคะเดี๋ยวจะมีข่าวขึ้นมานะคะแล้วให้อาจารย์ช่วยหาว่าจากข่าวเนี่ยมีตัวแปรอะไรแล้วตัวแปรนั้นเป็นประเภทข้อมูลอะไรนะคะคราวนี้ประเภทข้อมูลทบทวนให้นิดนึงนะคะวันนี้เราดูเบื้องต้นแค่3ประเภทแค่นั้นก่อนนะคะอันแรกคือเป็นจำนวนเต็มนะคะเรียกว่า integer นะคะอันที่2เป็นข้อความนะคะก็คือ string นะคะแล้วก็อันที่3คือเป็นเลขทศนิยมเรียกว่า double นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยกันตอบคนละสัก1ตัวแปรก็พอนะคะพร้อมนะคะอาจารย์โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะดูข่าวอันนี้ค่ะจะเป็นข่าวอื่นใดไปไม่ได้เสียเลยนะคะนอกจากข่าวอันนี้นะคะตอนนี้นะคะทุกคนกำลังสนใจอยู่กับเรื่องของรายงานข่าวสถานการณ์โควิด-19ใช่ไหมคะอันนี้ข้อมูลที่มาก็คือมาจากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะอันนี้ก็เป็นสถิติการติดเชื้อเมื่อวานนี้เองนะคะให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์นะคะว่าจากข้อมูลที่เราเห็นเนี้ยนะคะเป็นตัวเลขต่างๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เห็นเนี้ยนะคะอาจารย์ว่ามีตัวแปรอะไรบ้างในสิ่งที่เราเห็นนี้นะคะเอาแค่คนละ1ตัวแปรพอนะคะบอกตัวแปรที่เห็นในข่าวนี้นะคะแล้วก็ให้ระบุว่าเป็นตัวแปรประเภทอะไรค่ะอาจารย์ช่วยตอบมาทางช่องแชทให้หน่อยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดนะคะอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์ท่านตอบนะคะก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะแสดงเป็นอินทิเจอร์นะคะเป็นประเภทอินทิเจอร์ส่วนใหญ่หลายๆข้อมูลเป็นอินทิเจอร์ใช่ไหมคะจากข่าวนี้ที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นเลขจำนวนเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อนะคะหรือจำนวนผู้ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีบางข้อมูลนะคะอย่างอันนี้อาจารย์คะกรุงเทพมหานครอันนี้น่าจะเป็นตัวแปรประเภทอะไรดีเอ่ยนี่เป็นข้อมูลของจังหวัดของกรุงเทพใช่ไหมคะเพราะนั้นสิ่งที่เป็น
ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรแบบนี้ก็คือจะเป็นลิสต์ตอบไปเลยสตริงนะคะอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะคะก็จะเป็นตัวแปรประเภทข้อมูลนะคะก็เห็นว่าจากข่าวนี้ก็จะมีตัวแปรที่เราเรียนรู้ไปในวันนี้นะคะทั้งที่เป็นตัวเลขนะคะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นข้อความนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นทศนิยมนะคะที่แสดงข้อมูลโอเคนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวแปรเนี่ยก็คือสิ่งเราเจอเกิดพบเจอได้บ่อยๆอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จะมีชนิดของข้อมูลที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็ในกิจกรรมที่เราได้ทำในวันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ดึงมาจากในคู่มือที่อยู่ในชุดใครๆก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเล่มของผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะก็ในบทเรียนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแหล่งข้อมูลให้อาจารย์สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆอย่างวันนี้ก็คือดูในส่วนของตัวแปรใช่ไหมคะในบทเรียนก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะก็คือที่เราลองทำกันดูเนาะมีการเรียนรู้นะคะลองทำนำไปใช้แล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของพวกเรานะคะก็ภายในเล่มนะคะอย่างเช่นเรื่องของเกลียวเนี่ยนะคะก็ในส่วนของคู่มือของผู้เรียนก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะเป็นขั้นตอนส่วนของครูผู้สอนนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินต่างๆด้วยนะคะอาจารย์สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมหรือว่าประกอบกับการเรียนในวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จะมีคู่มือที่เราเรียกว่าเป็น Swift Coding Club นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตรงนี้นะคะหรือว่าลิงก์ตรงด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์กั้งอาจจะโพสต์ลิงก์ข้างๆให้อีกครั้งนึงนะคะในส่วนของให้อาจารย์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลเรื่องของ Swift Coding Clubนะคะข้างในก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมนะคะเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการจัดผลงานนำเสนอต่างๆนะคะก็จะมีรายละเอียดแสดงอยู่ในคู่มือ Swift Coding Club นี้ได้นะคะแล้วก็อีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งนะคะก็คือที่เว็บไซต์ appleteacher.apple.com นะคะก็จะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแหล่งข้อมูลรวมเรื่องราวของการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้อาจารย์สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็อาจารย์สามารถสนใจเข้าไปทำเป็นเราเรียกว่าไปสอบเหมือนกับได้เรียนรู้แล้วก็มีเซอร์ติฟิเคตนะคะรับรองเป็น Apple Teacher นะคะเข้าไปในเว็บไซต์นี้ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจารย์สามารถให้อีเมลต่างๆแล้วก็เข้าไปสมัครได้นะคะโดยที่คลิปที่เราเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะมีการเผยแพร่ซ้ำนะคะทางช่องทาง YouTube ด้วยนะคะก็คืออยู่ใน channel ที่ชื่อว่า Teaching with Happiness นะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือที่เว็บไซต์ starfishlab.com นะคะสำหรับอาจารย์ที่อยากจะทบทวนซ้ำนะคะเมื่อกี้ตอนที่เราสร้างเกลียวกันนะคะหรือว่าในครั้งก่อนๆหน้านี้นะคะในเรื่องของ Swift Coding Club ครั้งที่1หรือว่าเรื่องของเกี่ยวกับย้อนกลับไปคือตั้งแต่ Block Base เงี้ยนะคะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ในทั้ง2ช่องทางนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะคะจะสามารถอีเมลนะคะเพื่อมาสอบถามติดต่อกับเราได้ที่อีเมลนี้นะคะ theeducation@group.apple.com นะคะหรือว่าอาจจะสแกนถ่ายแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะจะได้เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่เราได้ติดต่อกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะรบกวนอาจารย์ช่วยทำแบบประเมินหลังอบรมในการอบรมวันนี้ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของตัวแปรนะคะได้เรียนรู้เรื่องของตัวแปรแล้วจะเป็นเอาไปทำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมได้ยังไงบ้างนะคะทีนี้ในส่วนของตัวเวิร์กช็อปของเรานะคะก็จะมีอีกต่อเนื่องนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปเหมือนกันนะคะจะเป็นเกี่ยวกับรีวิวแอปประจำสัปดาห์นะคะอาจารย์ถ้าสนใจก็สามารถเข้าร่วมในช่วงบ่ายได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ก้างจะใหตัวลิงก์นะคะรวมถึงในสัปดาห์ต่อๆไปก็จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับการอบรมในลักษณะนี้นะคะวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนะคะ Everyone Can Create ต่างๆนะแล้วก็วันอาทิตย์บ่ายๆก็จะเป็นรีวิวแอปส่วนช่วงเช้าก็จะเป็นลักษณะของโคดดิ้งนะคะอาจารย์สนใจก็สามารถลงทะเบียนนะคะจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้เลยนะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะ
ก็ใครที่ทำแบบประเมินเรียบร้อยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะสัปดาห์หน้าจันก้างก็จะสลับมาเป็นวิทยากรนะคะแล้วก็ลี่ก็จะสลับไปเป็นผู้ช่วยนะคะสลับกันนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ